สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับตอนหน้าที่13นะครับหนังสือ Action 3หรือว่าหนังสือ Excess 3เดิมนะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อ 1A นะครับก็บอกให้ complete the means of transport นะครับก็คือให้ทำระบบการขนส่งนะครับให้สมบูรณ์นะครับนะ means แปลว่าวิธีนะครับวิธีของระบบการขนส่งนะครับให้ complete ให้สมบูรณ์หรือว่าความหมายนะครับนะวิธีหรือความหมายนะครับนะความหมายของการขนส่งนะครับให้สมบูรณ์หรือว่าวิธีของการขนส่งนะครับโอเคครับคุณครูนำมาเขียนให้ตรงนี้แล้วนะครับนะนี่นะครับข้อ1ก็คือนับจากตรงนี้นะครับและข้อ13คือข้อ10คือข้อนี้นะครับนะ2อยู่นี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ1ก็คือ TUF นะครับ TUF นะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน Bike รถจักรยานยนต์ Taxi รถแท็กซี่นะครับ Car รถยนต์ Boat เรือ Motorcycle มอเตอร์ไซค์นะครับ Bus รถโดยสารประจำทางชิปนะครับเรือเทรนนะครับรถไฟแล้วก็เพลนนะครับเครื่องบินนักเรียนก็นำไปเติมลงไปเลยนะครับไปรวดเร็วเลยนะครับผมไปข้อที่2เขาบอกว่า circle the correct answer นะครับก็คือให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับถ้าเกิดพนักงานเองพูดว่า next please นะครับก็คือเชิญนะครับเชิญรายต่อไปได้เลยนะครับ be bold that's good idea นะครับนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยหรือว่าดีแล้วนะครับหรือข้อ B ให้เลือกนะครับให้นักเรียนเลือกว่าผู้สนทนา B นั้นจะตอบข้อไหนระหว่างข้อ A กับข้อ B นะครับข้อ B บอกว่า two tickets to Covent Garden please ดังนั้นนะครับข้อที่ถูกก็คือนี่เป็นเหตุการณ์สนทนาในการขายตั๋วนะครับนะท่องเที่ยวนะครับเมื่อพนักงานผู้บริการบอกว่า next please ก็คือเชิญลูกค้ารายถัดไปนะครับพนักงาน B นะครับไม่ใช่พนักงาน B ผู้สนทนา B ซึ่งเป็นลูกค้านะครับก็ต้องตอบว่า two ticket to Covent Garden Place นะครับตอบข้อ B นะครับนะตอบข้อ B คือซื้อตั๋ว2ใบนะครับนะไป Covent Garden นะครับดังนั้นพนักงานขายตั๋วก็เลยแต่ถามกลับมาอีกนะครับว่า single or return single นะครับไม่ได้แปลว่าโสดนะครับ return ก็ไม่ได้แปลว่าหมุนแปลว่ากลับนะครับแต่แปลว่าsingle แปลว่าตั๋วขาเดียวนะครับ return แปลว่าตั๋วไปกลับนะครับเมื่อพนักงานขายถามอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ต้องตอบว่าอะไรครับก็ต้องตอบว่า single please นะครับหรือ return please แต่ในที่นี้ไม่มีคำว่า return ก็ตอบว่า single please นะครับเอาตั๋วขาเดียวนะครับพนักงานขายก็เลยบอกว่า that's quite pounds นะครับ nine poundsราคาทั้งหมด9ปอนด์นะครับพนักงาน B ตอบว่าอะไรครับพนักงาน B ก็ต้องยื่นเงินให้นะครับนะพร้อมกับบอกว่า here you are นี่คือเงินนะครับส่งเงินให้ตอบ here you are นะครับพนักงาน A ก็พูดต่อนะครับพนักงานขายนะครับบอกว่า which line do I take please which line do I take please ก็หมายถึงว่าแล้วฉันจะไปสายการบินไหนนะครับนะพนักงาน B นะครับก็เลยอันนี้พนักงาน A นี่เป็นผู้โดยสารนะครับนะอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับคนละข้อกันนะคนละข้อกันเอาเป็นว่าอย่าให้ต่อเนื่องนะครับพนักงาน A ผู้โดยสารนะครับถามพนักงานนะครับบอกว่า which line do I take please ฉันจะไปสายการบินไหนนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับฉันต้องการไปเที่ยวบินอะไรนะครับฉันต้องไปเที่ยวบินไหนพนักงาน B ผู้บริการนะครับก็จะตอบว่าอะไรครับก็ต้องตอบว่า go straight ahead ต้องตอบว่า the pack cardily line นะครับตอบชื่อสายการบินไปเลยนะครับนี่คือชื่อสายการบินต่อข้อ B นะครับ ดังนั้นนะครับคนที่ถามก็ต้องตอบว่า thanks a lot นะครับนะthanks a lot เนี่ยคือขอบคุณนะครับพอบอกสายการบินเมื่อเขาขอบคุณเรานะครับเราก็ต้องตอบกลับว่า you're welcome นะครับตอบข้อ A you're welcomeโอเคนะครับรัวที่ใบเร็วนิดหนึ่งนะครับนมัสการลูกเนนะครับนะณัฐวุฒิอ่อนชาติลูกหลวงนะครับนะลูกหลวงแล้วลูกหลวงหรือลูกเนลูกหลวงนะครับโอเคครับผมไปต่อครับ ข้อ
ข้อที่3ครับผม listening นะครับการฟัง listening to dialogue นะครับให้ฟังบทสนทนาแต่ว่าคุณครูไม่มีคลิปเสียงให้ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับคุณครูจะแปลให้นะครับ between ระหว่าง ticket seller ระหว่างผู้ขายตั๋วนะครับ and a passenger ก็คือผู้โดยสารfor question นะครับ1ถึง4สำหรับคำถาม1ถึง4นั้นติ๊กให้ตอบนะครับ A B C A B หรือ C You will hear the dialogue twice นะครับนักเรียนจะได้ยินบทสนทนา2ครั้งแต่ก็ไม่ได้ยินเลยสักครั้งนะครับเพราะว่าครูนันไม่ได้เอาคลิปเสียงมาแนบให้นั่นเองนะครับเอาแต่คุณครูแปลให้ครับผมมาดูกันเลยครับข้อที่1ก็บอกว่า the passenger want ผู้โดยสารต้องการไปไหนนะครับผม อันนี้คุณครูไม่เฉลยนะครับว่าไปไหนเพราะคุณครูเองก็ไม่ได้ฟังคลิปนะครับแต่ต้องการแปลให้นักเรียนเท่านั้นเองนะครับ one single ticket ก็แปลว่าตั๋วขาเดียวนะครับนะตั๋วขาเดียว one single ticket two return ticket นะครับก็คือตั๋วไปกลับ2ใบนะครับนะก็เท่ากับว่า4ใบนะครับนะตั๋วไปกลับ2ใบ three return ticket นะครับก็คือตั๋วไปกลับ3ใบนะครับก็คือ3ท่านนะครับก็คือ6ใบนะครับนะเอาเป็นว่าตั๋วไปกลับ3ท่านนะครับไม่ใช่3ใบนะครับนะต้อง6ใบนะครับนะเอาเดี๋ยวแก้ดีกว่านะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นเป็น3ใบนะครับต้องเป็น6ใบนะครับนะตั๋วไปกลับเอาเป็นว่าแปลอย่างนี้ดีกว่านะครับนะตั๋วไปกลับ2ท่านนะครับนะ2ท่านแล้วก็ตั๋วไปกลับ3ท่านนะครับนะเพราะมันมีคำว่า two นะครับนะ two แปลว่า2 2ท่านนะครับ three ก็ถาม3ท่านนะครับโอเคไปต่อครับผมต้องขอไปด้วยนะครับคุณครูเป็นหวัดท่าทางน่าจะป่วยนะครับนะเจ็บคอด้วยข้อที่2ครับผม the passenger want to go to นะครับผู้โดยสารต้องการที่จะไปที่ไหนนะครับไป Green Parkไปเอสตันสแควร์นะครับไปนอตติงฮิลเกตนะครับอันนี้ต้องฟังคลิปเสียงนะครับถึงจะตอบได้ข้อที่3นะครับ The ticket cost นะครับตั๋วนั้นราคาเท่าไหร่นะครับราคา9พาว9ปอนด์นะครับนี่สัญลักษณ์ปอนด์นะครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่ยูโรนะครับนะถ้ายูโรนี่เป็นตัว E อย่างนี้นะครับตัว E อย่างนี้เขียนกับเมาส์เขียนดูยากหน่อยนะครับ The passenger takes นะครับผู้โดยสารนั้นได้ซื้อตั๋วชนิดไหนนะครับ first the jubilee line นะครับก็คือได้ซื้อตั๋วโดยสารของ jubilee line นะครับ jubilee airline หรือ jubilee line นะครับเป็นอันดับแรกและแล้วหลังจากนั้นก็ได้ซื้อนะครับของ metropolitan line นะครับหรือซื้อ the piccadilly line นะครับหรือซื้อ the district line อันนี้ก็ค่อยฟังคลิปเสียงนะครับซับซับไปเลยไปข้อที่4ต่อเลยครับผมข้อที่4เขาบอกว่า punctuation the dialogue punctuation นะครับแปลว่าให้เขียนเครื่องหมายวรรคตอนนะครับเช่นเครื่องหมาย full stop เครื่องหมายคอมม่าเครื่องหมาย question mark เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับนักเรียนข้อผู้สนทนา A นะครับสนทนามาโดยไม่ได้ใส่เครื่องหมายดังนั้นนะครับให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย full stop ลงไปเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับบทสนทนาที่1 นี่นะครับคุณครูก็นำมาเขียนให้ดูนะครับนะนี่ full stop เล็กนิดเดียวนะครับนะ next please นะครับเชิญรายถัดไปเลยนะครับ one ticket please นะครับก็ใส่ full stop นะครับรายถัดไปเชิญเลยนะครับลูกค้ารายถัดไปลูกค้ามาถึงก็บอกว่าซื้อตั๋ว1ใบนะครับพนักงานขายก็บอกว่า where to ถามสั้นๆเลยนะครับ where to แปลว่าไปที่ไหนหรือนะครับก็ใส่เครื่องหมาย question mark นิดนึงนะครับลูกค้าก็บอกว่า passenger ก็บอกว่า Regent's Park นะครับไป Regent's Park ก็ใส่เครื่องหมาย full stop นิดนึงผู้ขายก็ถามว่า single or return นะครับตั๋วขาเดียวหรือตั๋วไปกลับนะครับใส่เครื่องหมาย question mark นิดนึงผู้โดยสารก็บอกว่า return please นะครับไปเป็นตั๋วไปกลับตรงนี้ให้ใส่ comma นะครับนะ return please แล้วก็ how much it isราคาเท่าไหร่นะครับก็ใส่เครื่องหมายเป็น question mark ผู้ขายบอกว่า that's 6 pound please นะครับราคาทั้งหมด6ปอนด์นะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับพูดว่า here you are หมายถึงว่าได้ยื่นเงินให้นะครับ here you are แปลว่านี่ครับเงินก็ใส่เครื่องหมาย full stop ลงไปจบนะครับผม All right. Okay.